ตอนนี้เราก็เปิดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสนำสินค้ามาวางจำหน่ายนะคะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนช่วงนี้เป็นช่วงที่มีสถานการณ์โควิดเนาะเราก็เลยเห็นว่าในส่วนที่หารายได้พิเศษเขาก็จะมีรายได้ที่ลดลงเราก็เลยอยากแบ่งปันส่วนหนึ่งค่ะก็ดีใจนะคะที่ว่าทางอสคได้จัดโครงการปันสุขแบบนี้เขาจัดตรงนี้ให้เราแล้วเราได้มาขายทำให้เราได้มีรายได้เราได้เชิญอาจารย์โรงเรียนต่างๆจำนวน7โรงเรียนเนี่ยเพื่อมาร่วมกิจกรรมอยู่4ส่วนด้วยกันรู้ที่ได้รับวันนี้ไปถ่ายทอดให้จากนักเรียนของเรานะหวังว่าจะมีประโยชน์ที่ทำให้เรานำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนที่ดียิ่งขึ้นเราจะเข้าไปที่บ้านหนองไข่นุ่นนะครับเข้าไปเสวนาดูว่าความต้องการของทางชุมชนนี่เขามีความต้องการอะไรบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับขึ้นตันใจยายยายสู้ๆยายขึ้นตันใจเดี๋ยวก็หายายที่นี่นะคะที่นี่คือวัดสีโสดาพระอารามหลวงนะฮะซึ่งวัดนี้เนี่ยจะมีโครงการกับสำนักงานอสคตำบลหนองเฮาโดยทางเฮานะเจ้าได้มอบผลิตภัณฑ์นม UHT แล้วก็นมพัชไลไทยเดนมาร์กนะเจ้าถวายผลิตภัณฑ์ให้กับสามเณรที่บวชเรียนที่นี่จำนวนประมาณ250รูปเจ้าทุกครั้งถ้ามีวันที่เป็นวันพระเราได้พาพนักงานมาร่วมทำบุญทุกครั้งเราจะห้ามไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้ดวงอาทิตย์ขึ้นก็เหมือนเราห้ามใจเราไม่ให้มีสุขมีทุกข์กันนะด้าน CSR ได้มีการนำผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมคุณภาพมาทำเป็นสารปรับปรุงดินร่วมกับชุมชน